สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บ oktohome.com เว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับวันนี้เรามาอยู่ในหมวดของอะไรลำโพงอีกแล้วนะครับผมเจ้าตัวนี้ผมบอกเลยว่าเสียงน่าจะกระหึ่มน่าดูและที่สำคัญเป็นลำโพงที่ไม่มีปุ่มอะไรให้กดเลยใช้รีโมทคอนโทรลอย่างเดียวด้วยนะครับนี่คือส่วนที่เจ๋งนะครับไม่มีปุ่มอะไรมาให้เกะกะเลยเจ้าตัวนี้คือแซงนะครับชื่อของเขาคือ eCrypt รหัสคือ EM3092F เรียกว่า eCrypt แล้วกันจะเรียกง่ายๆนะครับเรามาดูจุดเด่นกันก่อนเลยส่วนของตัวกล่องและแพ็คเกจนะครับเจ้าตัวนี้กำลังขับอยู่ที่49วัตต์ IMS มีระบบการรองรับไม่ว่าจะเป็นบลูทูธUSB หรือว่า FM Radio SD Card หรือว่าจะเป็นรูปแบบออกก็คือเสียบปกตินั่นแหละแล้วก็มีรีโมทคอนโทรลให้นี่ที่ขาดไม่ได้เลยเพราะว่าของเขาต้องใช้รีโมทคอนโทรลนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะมาดูในส่วนของสเปคนะครับสเปคจะอยู่ส่วนของข้างๆต้องบอกก่อนเลยอันดับแรกเจ้าตัวนี้เป็นลำโพงรูปแบบ 2.1 Channel นะครับกลางแหลมแล้วก็มีเบสให้นะฮะสำหรับขนาดกันก่อนนะครับซับวูฟเฟอร์หรือว่าเสียงเบสเนี่ยอยู่ที่ 6.5นิ้วนะครับสำหรับความใหญ่ของเขานะครับแล้วก็เสียงกลางแหลมเนี่ยอยู่ที่3นิ้วขนาดก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับก็จะลักษณะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะได้เห็นขนาดด้านในชัดๆอีกทีว่าจะเป็นยังไงสำหรับตัวนี้นะครับการขับเสียง response ตัวนี้ frequency อยู่ที่40เฮิรตซ์ถึง 20,000 เฮิรตซ์ในการขับเสียงใช้รูปแบบไฟ AC 220ถึง 240นะครับสำหรับตัวนี้นี่คือสเปคนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้มาฟังเสียงกันด้านในละกันว่าจะเป็นยังไงนะครับอยากให้รู้แล้วหน้าตาด้วยจะเป็นยังไงวัสดุไปชมเลยครับเรามาอยู่ในส่วนของด้านในแล้วนะครับสำหรับเจ้าแซก eCrypt ตัวนี้นะครับเจ้า eCrypt ตัวนี้บอกเลยว่าขนาดเนี่ยวางโต๊ะได้พอดีเลยนะครับสำหรับใครจะเอาไปวางโต๊ะแล้วว่าหรือแบบว่าเอาไปวางแบบทีวีอะไรอย่างนี้นะครับ 2.1 วางฟังเสียงอะไรอย่างนี้ผมว่าตอบโจทย์เลยนะฮะขนาดใหญ่ก็จะประมาณนี้แหละนะครับสิ่งที่เขามีให้ก็จะมีสายตัวนี้นะครับจะเป็นสายสำหรับเสียบช่องหลังเป็น FM นะครับตัวนี้สาย FM มีมาให้แล้วก็ตัวนี้เป็น RCA ในการเสียบออกนะครับหรือ input นั่นแหละเสียบเข้ามานะฮะตัวนี้จะเป็นรีโมทคอนโทรลขาดไม่ได้เลยนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยไม่มีปุ่มอะไรให้กดแบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับในส่วนของการคอนโทรลเสียงเบสเสียงแหลมอะไรพวกนี้ไม่มีเลยนะฮะในส่วนคู่มือการใช้งานตัวนี้ก็เก็บไว้ให้ดีนะครับพร้อมสเปควิธีการใช้งานใครได้ลำโพงตัวนี้ไปตัวแรกต้องเปิดอ่านนะครับไม่งั้นจะใช้งานไม่ถูกวิธีนะฮะหน้าตาของกลางแหลมมันก่อนนะครับเราต้องดูกลางแหลมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวซับเบสเนี่ยมันมีปุ่มอะไรเยอะแยะเดี๋ยวเราอธิบายไปทีละส่วนนะครับกลางแหลมจะมีโลหะในส่วนของด้านหน้าตัวนี้ไว้ซับเสียงนะครับตัวนี้เป็นรู้สึกจะเป็นเนื้อไม้นะครับเป็นเนื้อไม้นะครับไม่ใช่พลาสติกนะครับเป็นเนื้อไม้ที่ครอบขึ้นมาด้วยหนังเทียมนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีการลื่นให้ด้านหลังนะครับมีสายตัวนี้เป็นสายRCA เอาไว้เสียบด้านหลังนะครับเพื่อเชื่อมเข้ากับตัวซับนั่นเองนะครับเรามาดูส่วนของเบสนะครับเบสเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นซับเบสที่มีขนาดใหญ่มากนะครับด้านล่างมีลำโพงไหมไม่มีนะฮะสำหรับตัวนี้ด้านหน้าก็จะมีโลโก้บอกนะครับไซส์ตัวนี้แล้วก็มีโลหะตรงนี้มีปุ่มต่างๆด้านบนเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าด้านบนมีอะไรบ้างเอาเป็นตัวลำโพงก่อนนะครับด้านหลังจะมีปุ่มเปิดปิดได้นะครับตรงนี้นะครับ control off on ได้แล้วก็มี input output FM ในการเสียบก็คือเส้นที่เขามีมาให้นั่นแหละเพียงแค่นี้เองไม่มีอะไรเลยนะครับในการเสียบ RCA ตัวนี้ก็อย่าลืมนะครับเสียบ output ตัวนี้ก็เพื่อขับเสียงกลางแหลมออกอย่าลืมเอามาเสียบกันด้วยนะครับซ้ายขวาตรงนี้แล้วก็ขาดไม่ได้เลยตัวนี้จะมีซับนะครับเพื่อขับเสียงนะครับจะอยู่ส่วนข้างตรงนี้นะครับเพื่อขับเสียงออกมาเสียงบึบบึบอย่างนี้มันก็จะออกมาตรงนี้แหละนะครับอย่าเอาอะไรมากันไว้เดี๋ยวลำโพงจะแตกออกนะครับสำหรับตัวนี้ปุ่มต่างๆมีอะไรบ้างเรามาดูปุ่มกันนะครับกล้องจับมาเลยผมจะอธิบายให้ฟังในส่วนของปุ่มนะครับมี USB นะครับตรงนี้สามารถเสียบSD card ได้อยู่ข้างๆกันเลยนะครับปุ่มซอสตัวนี้สามารถกดปรับเปลี่ยนได้ไม่ว่าจะเป็น Bluetooth FM อะไรกดที่ปุ่มแรกแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการเพิ่มวอลลุ่มนะครับคอนโทรลวอลลุ่มได้นะครับกดเพลย์กดพอสแล้วก็ Backward Forward ได้ตรงนี้นี่คือสัดส่วนนะครับวัสดุของเขาแล้วก็หน้าตาดีไซน์ส่วนต่อไปเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันว่าเสียงจะเป็นยังไงเดี๋ยวแยกระบบเพลงให้ฟังเลยว่าแต่ละพาร์ทแต่ละเพลงเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับไปฟังเลยครับเรามาอยู่ในส่วนของการฟังเสียงแล้วนะครับผมต้องบอกรายละเอียดอย่างแรกก่อนเลยในการคอนโทรลเจ้าตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าเราต้องคอนโทรลผ่านในส่วนของรีโมทในการใช้งานเจ้ารีโมทเนี่ยนะครับเราจะสามารถคอนโทรลวอลลุ่มได้ในส่วนของตรงกลางแล้วก็ตัวนี้จะมีเบสนะครับในการคอนโทรลอย่าลืมคอนโทรลตรงนี้กันด้วยใครที่ได้ไปนะฮะแล้วก็จะมีเสียงกลางแหลมนะครับอยู่ตรงนี้ให้เพื่อการที่เราจะคอนโทรลเนี่ยไม่งั้นเราจะไม่สามารถขับเสียงของมันออกมาได้เต็มที่ในการกดเนี่ยสมมติผมจะเพิ่มกลางแหลมเนี่ยมันก็จะมีเลขบอก LED ที่หน้าจอนะครับเห็นไหมฮะ
ะอันนี้เพิ่มอันนี้ลดอะไรอย่างนี้เราต้องกดเพิ่มตรงนี้ก่อนนะครับไม่งั้นก็เรียบร้อยนะครับเสียงก็จะออกไม่เต็มที่นะฮะกดเลือกโหมดได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นบลูทูธหรือ USB อะไรเนี่ยเราควบคุมได้เต็มที่ฐานก็ใช้รูปแบบ 3A นะครับในการใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วก็ใช้งานนะฮะมีไฟให้ในส่วนของลำโพงฉะนั้นเรามาฟังเสียงกันดีกว่าว่าเสียงตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับผมอยากให้ทุกคนได้ฟังกันมากเลยเสียงจะแจ่มจริงหรือเปล่า3แนวเพลงเลยไปฟังกันเลยครับบอกแล้วว่าเสียงเนี่ยค่อนข้างโอเคนะครับโดยเฉพาะเสียงเบสสำหรับตัวนี้ทุกคนน่าจะได้ฟังกันแล้วอันนี้คือยังปรับไม่สุดนะผมบอกเลยมันสามารถปรับขึ้นไปอีกได้หรือว่าด้วยตัวไมค์ที่ผมรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันเนี่ยมันรับเสียงได้เพียงเท่านี้ถ้าหนักกว่านี้มันก็จะแตกนะครับผมกลัวว่า YouTube จะการทำการดรอปเสียงลงมานึกออกไม่เกิน6เดซิเบลนะครับไม่งั้นเสียงมันก็จะฟังไม่ชัดทุกคนก็จะได้ฟังเสียงบิดเบี้ยวไปหมดอันนี้ผมก็ทำให้มันโอเคที่สุดแล้วนะครับเสียงเบสก็ขับออกมาประมาณนี้กลางแหลมก็ออกมาประมาณนี้ถ้าทุกคนชอบสั่งซื้อเลยนะครับรายละเอียดอยู่ด้านล่างพร้อมราคานะครับเสียงชัดมากๆผมบอกเลยโดยเฉพาะเสียงเบสเนี่ยนะฮะเสียงเบสและกลางแหลมเนี่ยชัดมากๆออกเต็มสุดๆนะครับสำหรับตัวนี้ฟังก์ชันก็ครบรีโมทก็ใช้ได้เสถียรสุดๆไปเลยนะครับผมสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับลิงก์สินค้าเจ้าตัวนี้อยู่ตรงนี้ Subscribe ให้ด้วยตรงนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับ